afternoon, student. Good afternoon. Good afternoon, teacher. Sit down. เดี๋ยวเราจะทุกคนก่อนเนาะเดี๋ยวครูจะแจกคำท่อนแผ่นอาร์ตให้แล้วการช่วยแจกพร้อมกับเหรียญคนละหนึ่งเหรียญเอาคนแรกช่วยแจกเหรียญจำครับเหรียญจำ We are doing the game. This game is called Say Where Game. You know Say Where Game? Yes. รู้จักได้ไงอ่ะเคยเล่นครั้งแรกเกมนี้ชื่อเกมว่าเซเว่นเกมครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนเป็นตัวแทนหนึ่งคนบอกว่าตำแหน่งของของชิ้นนี้คือตรงไหนนะครับโดยเราจะมีของสองชิ้นชิ้นแรกจะเป็นแคนตัสนะครับแคนตัสคืออะไรรู้จักแคนตัสไหมพี่ยงโมในแคนตัสจะขายต้นกระบองเพชรต้นเล็กๆนะครับเป็นต้นไม้ชนิดนึงต้นเล็กๆที่เราเลี้ยงไว้ในต้นแสงแดดบ้านอีกชิ้นนึงนะครับจะคอยคอย coin coin เออเหรียญ because this one is coin but it's not the real coin ไม่ใช่ของจริงนะครับเป็นพลาสติกคอยพลาสติกคอยผมได้ครบไหมได้คนละชิ้นเดียวผมละสามท่านถ้าได้ไม่ครบก็สองคนไม่ครบถ้าได้ครบก็คนละหนึ่งแผ่นใครไม่ได้ใครไม่ได้ก็ได้ใครไม่ได้ก็ได้ใครไม่ได้เหลือไม่มีนะครับโอเค we start I will show you some examples จะแสดงตัวอย่างให้ดูนะครับ If I say the coin is under the canvas the coin is under the canvas so you put the coinunder the canvas under แปลว่าใต้ใต้ under แปลว่าออกไปแล้ว under แปลว่าใต้ใช่ไหมครับ the coin is under the canvas แปลว่าเหรียญอยู่ใต้ต้นไม้หรือต้นไม้อยู่ใต้เหรียญเหรียญใต้ไม้ใช่ไหมครับใช่ไหมครับเราก็ต้องวางเหรียญไว้ที่ใต้ต้นไม้ if I say the coinIs on the canvas. บนอยู่ไหนครับบนนะครับบนต้นไม้ตรงนี้อ่ะวันนี้วันที่26 26 Who is number 26? Come on. She will tell you, you'll tell everyone that where is the coin.She told that the coin is on the right. ที่ทางไหนครับใครช่วยเดินดูหน่อยเตรียมวางถุงนะครับทางไหนขวาแต่ข้างขวาอยู่ไหนยกมือขึ้นหน่อยเออใช่ไหมครับNumber one who is number one ไปที่หนึ่งI'm sorry.
นะเรียบร้อยได้ยินไหมครับได้ยิน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 นะได้ยินครับเดี๋ยวก็ว่ากันไปดูผู้การเพื่อเดินดูหน่อยผู้ไหนบอยอีสออนที่แคมปัสออนอยู่ทางไหนออนข้างบนบนใช่ไหมครับข้างบนแอปเปิลคอยอันหนึ่ง The coin is on the left The coin is on the left of the campus เราเรียนไปกี่ตำแหน่งแล้วเราเรียนไปกี่ตำแหน่งแล้วแต่หนังสือมีกี่ตำแหน่งครับจำไม่ได้แล้ว4ตำแหน่งใช่ไหมบนล่างซ้ายขวาก็ต้องเปิดหนังสือแล้วใกล้ๆเดี๋ยวแล้วไว้นะครับเดี๋ยวแล้วไว้ The coin is near the campus The coin is near the campus อยู่ตรงไหนใกล้ๆนะครับใกล้ๆใกล้ๆต้องอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนก็ได้ที่อยู่ใกล้ใช่ไหมครับจะบนจะล่างแต่เราไม่ได้ทำไปที่ตัวต้นไม้นะครับประมาณนี้โอเคเก่งมากWe are now studying for the vocabulary about the furniture. Have you ever learned about the furniture? Yes. Okay, we are now to review. We focusing on about the four room. The first room is? What do we call this one? Bedroom. What are inside the bedroom? A bed. What is this? A bed. It's a...Bed. It's a bed. What is this? Pillow. What do you call this one? This is a pillow. Pillow. What is this? This is a blanket. 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 What is this? Lamp.What this? A mirror. 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 มีใครไม่รู้ความหมายไหม A mirror. And this one. A clock. A clock. And this. Curtain. Curtain. We call this one a curtain. Curtain. Curtain แปลว่าอะไรครับผ้าม่านนะครับผ้าม่านไม่ใช่ดวงตะวันที่เห็นนะAnd the next room we call this one is living room. Living room คือห้องอะไรครับ What are inside the living room? What do you see in the picture? What are inside the living room? Sofa. What do we call this? เก้าอี้ไม่มีพนักพิง What do we call? Chair. Chair is what you sit. And we call the first one is a sofa.This one a cabinet เป็นตู้ใช่ไหมครับนี่ a stool we call this one a stool ตัวคือเก้าอี้ที่ไม่มีพนักพิงนะครับ a television ก็ได้หรือทีวีก็ได้นะครับ and this one we callshelf shelf นะครับ shelf มีกี่ shelf ครับ2เพราะงั้นก็ต้องเติม yes นะครับ and the next room will be bathroom 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 คือห้องน้ำห้องน้ำหรือห้องอาบน้ำห้องน้ำห้องอาบน้ำ bath before this bath แปลว่าอาบน้ำนะครับถ้าเราไม่อาบด้วยอาบปากด้วยปากวัวปากวัวเรียกว่า flower flower นั่นดอกไม้ทำให้อาบด้วยเราเรียกว่า shower shower
อุปกรณ์ชิ้นแรกที่เราต้องหยิบก่อนเข้าห้องน้ำโทเวลแปลว่าโทเวลนี่ไงชาวเวอร์มีไหมมีนะครับห้องน้ำไทยบ้านใครแยกมั้งไม่แยกใช่ไหมทูธเพสทูธเพสนะครับทูธเพสก็ต้องมีทูธบัชนะครับทูธบัชต่อไป the next room will be the kitchen kitchen คือห้อง what do you think inside the kitchen ห้องครัวมีห้องครัวก็ต้องมีห้องครัวเอาเฟอร์นิเจอร์ข้างในแชร์ต้องมีเก้าอี้ทุกห้องเลยใช่ไหมมี table มีอะไรอีกกระถางเรียกว่าแพร the first thing before แพร นะครับแพรแต่ว่าแคทโชว์แต่ว่าเราถ้าไม่ได้ใช้แบบนี้แล้วใช่ไหมเราใช้เป็นไฟฟ้าติดไฟฟ้าหรือการวัดไฟฟ้าเป็นอิเล็กทริกแคทโชว์นะครับnext one plate ก็คืออันนี้เรียกจานหรือชามจานนะครับจานตุ่มแบนเรียกจานนะครับถ้าตุ่มโฟมเรียกโบคอโบนะครับโบสามสิ่งนี้ได้ใช้ไหมที่บ้านใช่ What the first one knife แล้วก็ fork and then spoon นะครับ spoon knife fork and spoon glass กับขยะกะลาไปแล้ว glass แก้ว glass แปลว่าแก้วก็แปลว่าอะไรนี่ครับกระจกกระจกก็ได้ใช่ไหมหญ้าGet to. Get 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 to. Get